ข้าวหอมนิลคุณค่าทางโภชนาการสูงบำรุงสมองป้องกันอัลไซเมอร์ข้าวหอมนิลคือข้าวที่มีสีดำโดยกำเนิดไม่ได้มีการย้อมสีใดๆทั้งสิ้นมีรสชาติอร่อยมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองโดดเด่นแตกต่างจากข้าวสีอื่นมีคุณประโยชน์บางอย่างมากกว่าข้าวสีอื่นโดยเฉพาะข้าวกล้องงอกสีนิลซึ่งมีสารกาบาที่ช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ปริมาณมากกว่าข้าวกล้องงอกแบบอื่นหลายเท่าวันนี้สันสาระชาแนลมีข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์และสรรพคุณของข้าวหอมนิลมาฝากกันค่ะคุณค่าทางอาหารของข้าวกล้องหอมนิล 1. มีวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B รวมและวิตามิน E 2. มีธาตุเหล็กสังกะสีทองแดงแคลเซียมและโพแทสเซียมโดยเฉพาะมีธาตุเหล็กสูงกว่าข้าวกล้องทั่วไปถึง30เท่า 3. มีโปรตีนถึง 12.5% ซึ่งมากกว่าข้าวกล้องโดยทั่วไป 4. มีคาร์โบไฮเดรตต่ำกว่าข้าวกล้องทั่วไปจึงกินแล้วไม่อ้วน 5. มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าข้าวกล้องทั่วไปถึง7เท่า 6. มีเส้นใยอาหารสูงประโยชน์ที่ได้รับจากข้าวกล้องหอมนิล 1. วิตามิน B1 ป้องกันโรคเหน็บชาและช่วยการทำงานของระบบประสาท 2. วิตามิน B2ป้องกันโรคปากนกกระจอกและช่วยการเผาผลาญอาหาร 3. วิตามิน B รวมช่วยป้องกันและบรรเทาอาการอ่อนเพลียแขนขาไม่มีแรงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโรคผิวหนังบางชนิดบำรุงสมองและทำให้เจริญอาหาร 4. ไนอาซีนช่วยการทำงานของระบบประสาทและระบบผิวหนัง 5. แร่ธาตุเหล็กแมกนีเซียมฟอสฟอรัสแคลเซียมช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันป้องกันโรคโลหิตจางและป้องกันไม่ให้เป็นตะกริว 6. เส้นใยช่วยให้ขับถ่ายสะดวกป้องกันมะเร็งลำไส้ซับไขมันช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลป้องกันโรคไขมันสะสมในเส้นเลือด 7. คาร์โบไฮเดรตให้พลังงานต่อร่างกาย 8. โปรตีนเสริมสร้างและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนอกจากนี้ข้าวพันธุ์นี้ยังมีสารแอนโทไซยานินที่ช่วยทำให้เส้นผมดกดำนุ่มสลวยไม่แตกปลายช่วยบำรุงรากผมให้แข็งแรงกระตุ้นให้ผมมีสีเข้มขึ้นชะลอการเกิดผมงอกก่อนวัยและธาตุเหล็กที่มีอยู่ในข้าวหอมนิลนี้เมื่อกินเข้าไปร่างกายสามารถดูดซึมได้เลยซึ่งทำให้ร่างกายนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการบำรุงโลหิตได้ทันทีขอบคุณที่ติดตามชมนะคะถ้าชอบก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้จัดทำค่ะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็โปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็กดติดตามกันนะคะ